ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของซูซูกิในการเตรียมแผนการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกรุ่นใหม่นั่นก็คือ GSX S1000 Katana ล่าสุดซูซูกิได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอทีเซอร์ด้วยการนำภาพการตีดาบของชาวซามูไรในสมัยก่อนซึ่งคนญี่ปุ่นเรียกดาบชนิดนี้ว่าคาตานะแต่ว่าคนไทยนั้นเรียกกันติดปากว่าคาตานะโดยจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานอินเตอร์มอด2018วันที่2ตุลาคมพ.ศ. 2561ที่จะมาถึงย้อนหลังกลับไปในปี1981ซูซูกิได้เปิดตัวรุ่น GSX 1100S คาตานะโดยมีดีไซเนอร์เป็นชาวเยอรมันนะครับเป็นผู้ออกแบบเจ้าคาตานะคันนี้ขึ้นมาโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่คล้ายคลึงกับจระเข้เป็นสปอร์ตฮับแฟริงเครื่องยนต์4สูบเรียง Double Overhead Camshaft 16วาล์วไม่มีหม้อน้ำแต่ว่ามีออยล์คูลเลอร์ปริมาตรอยู่ที่ 1,074 cc ให้พลังแรงม้าสูงสุด114แรงม้าที่ 9,500 รอบต่อนาทีมี5เกียร์น้ำหนักตัวอยู่ที่232กิโลกรัมอัตราความประหยัด 15.6 กิโลเมตรต่อน้ำมันเชื้อเพลิง1ลิตรต้องถือว่าซดมากครับควอเตอร์ไมล์ทำได้ 11.9 วินาทีที่ความเร็ว191กิโลเมตรต่อชั่วโมงและท็อปสปีดทำได้สูงสุด220กิโลเมตรต่อชั่วโมงซูซูกิเปิดตัว GSX 1100S Katana เดือนตุลาคมในงานอินเตอร์มอดปี1980นับถึงวันนี้เป็นเวลา38ปีเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของเจ้า Katana แต่ว่าปรับเปลี่ยนรูปโฉมดีไซน์ใหม่เครื่องยนต์4สูบเรียงหม้อน้ำของรุ่น GSX S 1000ตัวถังเดิมเป็นท่อเหล็กกลมแต่ว่ารุ่นใหม่นี้เป็นเฟรมอลูมิเนียมอลลอยในแบบทวินสปาเป็นโครงสร้างพื้นฐานของรุ่น GSX S 1000และ S 1000F นั่นเองย้อนหลังกลับไปเมื่อ20กว่าปีก่อนผมได้นำเจ้าคาตานะ100มาทดสอบลงนิตยสารวัฒจักรมอเตอร์ไซเคิลโดยได้ให้ฉายาว่าไอ้เค100จากนั้นมาก็เป็นฉายาที่ทุกคนเรียกกันติดปากมาถึงทุกวันนี้เป็นเวลากว่า20ปีแล้วแต่ว่าการกลับมาครั้งนี้ของเจ้าคาตานะต้องเปลี่ยนชื่อใหม่ครับว่าเป็นไอ้เค1000เพราะว่าใช้เครื่องยนต์1000 cc ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไอ้เค1000ตัวใหม่นี้ให้พลังแรงม้าสูงสุด148แรงม้าที่ 10,000 รอบต่อนาทีจะโดนใจคนไทยไม่น้อยเพียงใดติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ